็นท่านสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านครับจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากการกระทำนะครับขณะนี้คือ20รายนะครับแล้วก็จำนวนผู้บาดเจ็บทั้งสิ้นนะครับคือ42รายพักรักษาตัวในโรงพยาบาล21รายนะครับแล้วกลับบ้านได้21รายนะครับแล้วก็ก็รับการผ่าตัดทั้งหมด9รายนะครับก็ขณะนี้เป็นตัวเลขที่ธนาคารนะครับที่ทางสำนักงานสารสุขนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่มีการตัวเลขนี้ด้วยกันนะครับขอการเรียนรู้ต้นการขอบคุณครับครับพี่น้องครับผู้สื่อก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัวได้ทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ก่อนที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะเดี๋ยวมีองค์คมนตรีกำลังเดินทางมาอัญเชิญสิ่งของพระราชทานมาเยี่ยมที่ตามโรงพยาบาลต่างๆแต่ในเรื่องของคำถามเนี่ยเนื่องจากว่าเดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงเครื่องตอนนี้แล้วจะไปที่จะไปท้ายสุดจะไปที่โรงพยาบาลมหาราชนะฮะจะเชิญชวนพี่น้องได้ไปสอบถามแล้วก็ทักถามในรายละเอียดที่นั่นดีไหมครับตอนนี้เดี๋ยวอยู่ระหว่างการดำเนินการครับ